สวัสดีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเต็นท์ราคาอ่อนไหมครับอันนี้จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นอยู่บนรถค่ะเอาไว้ติดบนรถได้ทูเล่อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระจากสวีเดนน่าจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะแน่นอนครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นทูเล่เทปปุยฟุตฮิลค่ะนอนได้2คนหนีซอมบี้แล้วก็ต้องไปตามที่ต่างๆเราต้องอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะขับไปจอดที่ไหนก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะกางได้เลยแบบทำได้ด้วยตัวเองสะดวกพอเวลาเก็บค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะมีฐานข้างล่างตรงนี้เราพับเก็บขึ้นไปนะคะมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งนึงของตัวรถนั่นหมายความว่าอีกครึ่งนึงเราสามารถติดเป็นอุปกรณ์ยึดจับจักรยานหรือว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนอากาศประเทศไทยเวลาอากาศหนาวเข้าไปนอนก็จะรู้สึกว่ามันอุ่นแต่ช่วงร้อนๆนอนก็จะรู้สึกสบายแบบนี้นะคะครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่งานพัคเกอร์นะครับซึ่งบริเวณที่จัดงานก็คือบริษัทอิสุนะครับโกงยูฮะนะครับก็อยู่แถวร่มเกล้าราชบังนะครับงานนี้บอกว่าเป็นงานที่ไพรเวทมากนะครับแล้วก็เราก็ได้มาในงานนะครับเดี๋ยวเรามาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานว่าในงานเนี่ยเขาเป็นงานธีมอะไรกันนะครับครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอะไรเอ่ยครับครับคาร์แคมปิ้งมาเนี่ยครับครับผมแม่ทุกที่ทำเป็นลืมเจอกันได้ทุกที่นะครับอันนี้งานอะไรพี่งานนี้เหรองานฮักเกอร์ฮักเกอร์มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการบรรทุกเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของงานนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับการที่เราบรรทุกความฝันมันทุกจินตนาการมันทุกหลายๆอย่างคือที่นี่นะครับมันเป็นบริษัทที่เขาขายรถบรรทุกอีซูซูนะโตโยต้าอีซูซูนะครับแต่เราขับโตโยต้าอ้าวแต่เราขับโตโยต้าแต่อย่าลืมว่างานนี้คืองานทรัคเกอร์เกี่ยวกับการบรรทุกใช่เราบรรทุกได้ทุกอย่างแล้วงานก็มีแค่วันเดียววันเดียวครับมีแค่5ชั่วโมง วันนี้เรามีทรัคเกอร์อีกแบบนึงเป็นเทเลอร์เป็นเทเลอร์เราเอาเทเลอร์มาโชว์ด้วยคันนู้นอีกคันนึงนะครับเป็นจี๊ปเทเลอร์เราตัดเทเลอร์ตัดจี๊ปออกมาทำเป็นเทเลอร์แล้วมีคันครึ่งหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปเจาะรายละเอียดสักนิดนึงได้เลยครับแต่เดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูก่อนครับนี่ในบูธของฟิวฟิวนี้มีเรือมาโชว์ที่ผมเคยไปถ่ายใช่ไหมที่เคยไปดูใช่ไหมใช่ตอนนั้นยังทำสียังไม่เสร็จสั่งพิเศษวันนี้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับจริงๆมันก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวนี้เป็นจี๊ปตัดตั้งแต่ตรงไหนตัดตั้งแต่ตรงนี้เสาบีเสาบีตรงเขาเรียกว่าหลังประตูถูกป่ะเมื่อตรงนี้ตรงไหนตรงไหนชี้เพื่อดูหน่อยครับอันนี้เราตัดตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตัดตั้งแต่ช่วงนี้อ๋อปิดอ๋อแล้วก็โป๊ะประตูปิดถูกป่ะโป๊ะประตูปิดเลยครับออกมาเป็นแบบนี้ถูกป่ะครับคือตัวนอกเนี่ยของจี๊ปเนี่ยชนกีจะมี3ประตูซึ่งประตูหลังเนี่ยมันจะไม่มีแล้วก็เป็นกระจกยาวนะครับเราก็ทำเรียนแบบประมาณนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากจี๊ป3ประตูแล้วก็อันนี้คือฝีมือคาแคมปิ้งทั้งหมดคาแคมปิ้งทั้งหมดครับครับช่วงล่างด้วยข้างล่างด้วยอันนี้ช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระซึ่งเราสร้างขึ้นมาเองตัวนี้ด้วยมั้ยรวมชุดล่างทั้งหมดถูกป่ะครับผมครับผมรวมชุดล่างด้วยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้รวมบอดี้รถที่ซื้อรถมาทั้งคันแล้วมาตัดด้วยใช่ครับอันนี้ตกอยู่ประมาณ 300,000 300,000 ครับเทเลอร์นี่เป็นเทเลอร์อีกคันนึงนะครับคันนี้จะบอกว่าจริงๆเป็นคันแรกของคาแคมปิ้งมาเนียเลยดูด้านข้างดีกว่าดูด้านข้างกันด้านข้างดีกว่าครับครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกมาได้อีกนะครับเป็นโต๊ะทำครัวได้ครับ แล้วก็มีเต็นท์วางข้างบนเต็นท์วางข้างบนด้านข้างก็มีออนิ่งครับ
ข้างในก็จะเป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็ดึงออกมาทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยครับดึงออกมาได้ทั้งชุดสามารถเก็บของเก็บทุกอย่างได้ทั้งหมดอันนี้เป็นออนนิ่งอะไรครับป๊อกเป็นป๊อกเจน8ครับตัวนี้เป็นป๊อกเจน8เจนล่าสุดเลยล่าสุดเลยเหรอเจนล่าสุดเลยอันนี้รู้หรือยังว่ามีป๊อกเจน8ไอเรายังไอเราก็ใช้ล่าสุดใช้ไวแลนด์ตัวเดียวของโลกเอ้ตัวเดียวของประเทศไทยใช่ตัวเดียวของประเทศไทยเรียกว่าแบทวิง180องศานี่ครับก็ตัวนี้เป็น270องศาครับเจน8ล้ำสุดล้ำยังไงล้ำยังไงตัวนี้ความยาวสำหรับเขาบอกว่าทำมาเพื่อรถเก๋งทำมาเพื่อรถเก๋งก็ติดได้อ๋อมันจะสั้นหน่อยนะใช่ไหมมันจะยาวแค่2เมตรเท่านั้นเองก็มีขาก็แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ขาครับขาตั้งไม่ต้องมีเห็นไหมจะไม่มีเสาเห็นไหมครับจะไม่มีเสาแข็งแรงนะตัวนี้แข็งแรงเลยนะเนี่ยแข็งแรงขยับแรงตัวนี้ใส่รถเก๋งได้อ่ะนะขยับเลยนะเข้าไปดูในเพจคาร์แคมปิ้งมันเดี๋ยวใส่ไปใน CRV รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเจน6นี่ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวแบบเจาะลึกรายละเอียดให้ดูอีกทีครับครับผมงานนี้เขาบอกว่าเป็นธีมเหมือนกับว่าซอมบี้จะบุกเมืองวันสิ้นโลกประมาณนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะเหมือนกับตรงที่เรามาเนี่ยเป็นศูนย์อพยพนะทุกคนต้องมาถูกกักตัวอยู่ในนี้นี่นะครับก็บริเวณบรรยากาศภายในงานนะมีเลี้ยงไก่ด้วยนะนี่นะเวลาวันสิ้นโลกนะโลกมาแตกซอมบี้บุกเมืองนะมีเลี้ยงไก่ครับมีตกปลาด้วยนี่ก็เป็นงานแบบไพรเวทกันเลยนะครับก็เป็นการแนวแคมป์ๆนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นเต็นท์หลังคานะครับเดี๋ยวก่อนมองแบรนด์ก่อนตัวนี้ของ TJM นะครับก็สีสันก็สวยงามเต็นท์หลังคาแข่งครับ TJM พร้อมกับออนนิ่งตัวนี้ก็โอ้โหตัวนี้ก็น่าจะสุดล้านนะมาทั้งกับแนวแบบออสเขาเรียกว่าอะไรแนวออสซี่ใช่ไหมภาษาเขาเรียกว่าแนวออสซี่ใช่ไหมตัวนี้แปลกนี่นะเขาเอาขึ้นทางด้านหลังรถนะครับตัวนี้ก็ขึ้นหลังรถแล้วก็มีล้อก็เป็น TJM นะครับตัวนี้มีกระจกด้วยตัวนี้เป็นกระจกที่สามารถปรับได้นะเวลาที่เราผูกเข้าไปอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดึงออกมาได้เหมาะสำหรับรถบ้านเนี่ยรถที่ท้ายกว้างๆนะมองไม่เห็นกระจกเดิมมันมองไม่เห็นก็เปลี่ยนเป็นกระจกแต่งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟมีไฟด้วยมีนี่ครับแบรนด์ TJMตัวนี้นะครับ iLip Jack TJM แล้วก็มีตัวเหมือนเสียมนะตัวนี้ตัวเสียมตัวนี้นะครับก็กับตัวนี้จริงๆนะอยู่คู่กันนะแล้วเข้าป่านะไม่ต้องกลัวเลยบูธนี้นะครับเป็นบูธของทูเล่นะครับก็ทูเล่ก็มาออกบูธเหมือนกันนี่ทุกคนมาดูเต็นท์กันนะครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นเต็นท์ราคาอ่อนไหมครับอันนี้จะเป็นใช่ค่ะจะเป็นอยู่บนรถค่ะเอาไว้ติดบนรถได้ทูเล่อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระจากสวีเดนน่าจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะแน่นอนครับซึ่งก็เป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นทูเล่เทปปุยฟุตฮิลค่ะนอนได้2คนหนีซอมบี้แล้วก็ต้องไปตามที่ต่างๆเราต้องอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะขับไปจอดที่ไหนก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะกางได้เลยแบบทำได้ด้วยตัวเองสะดวกพอเวลาเก็บค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะมีฐานข้างล่างตรงนี้เราพับเก็บขึ้นไปนะคะมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งนึงของตัวรถนั่นหมายความว่าอีกครึ่งนึงเราสามารถติดเป็นอุปกรณ์ยึดจับจักรยานหรือว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนอากาศประเทศไทย
เวลาอากาศหนาวเข้าไปนอนก็จะรู้สึกว่ามันอุ่นแต่ช่วงร้อนๆนอนก็จะรู้สึกสบายแบบนี้นะคะครับได้เลยหลายคนรู้จักทูเล่จากตัวพวกแหลกแหลกคานชุดยึดจับต่างๆค่ะจริงๆเรามีเต็นท์ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าปัจจุบันจะมีรุ่นที่สามารถนอนได้3คนหรือว่าเต็มหลังคาก็มีอันนี้ครึ่งเดียวของหลังคาเวลาเราพับเก็บอันนี้มันใส่ได้ทุกรถป่ะรถเก๋งใส่ได้ไหมหรือว่าจะเป็นรถกระบะต้องดูน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ารถกระบะสามารถติดได้แน่นอนแล้วก็จะมีด้านนี้ด้วยค่ะกล่องบรรทุกสัมภาระนี่เอาไว้ขนย้ายของต่างๆหนีซอมบี้ก็ได้เช่นเดียวกันซอมบี้มาเราสามารถลงไปนอน ได้ไหมไม่ให้ซอมบี้มองเห็นได้นะลองนอนถ้าเดินนอนแล้วสุดขดหน่อยนะเข้าไปอยู่เนี่ยถ้าหนูอยู่ได้นะถ้านี้เดี๋ยวถ้านอนเต็นท์นี่เดี๋ยวอาจจะเห็นจะอยู่ในนี้ดีกว่าแต่ว่าเต็นท์เนี่ยซอมบี้จะปีนขึ้นยากนิดนึงเพราะอยู่หลังคารถแล้วก็อยู่ในรถอยู่บนหลังคารถใช่ไหมแล้วอยู่เงียบๆซอมบี้ได้ไม่เห็นเราใช่เลยค่ะแน่นอนอันนี้เป็นแค่ไซส์เล็กนะคะไซส์ M เล็กสุดมันมี L XL ไปถึง 2XL เลยนั่นหมายความว่าพี่ตัวใหญ่ๆก็นอนได้เออนี่ผมตัวใหญ่แล้วเหรอใหญ่กว่าหนูไงพี่ชายตัวใหญ่กว่าหนูนอนได้แบบนี้นะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะวันนี้ก็มาให้ดูเผื่อว่าใครจะอยากแบบว่าติดตั้งที่รถของคุณเองวิธีการจัดเก็บต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลจากพี่ที่ปรึกษาการขายได้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยที่เป็นแบบว่าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยบริษัทแม่บริษัทเทคโนเซลเฟรนะคะได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะครับก็ยังมีงานอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นงานแบบไพรเวทนะเป็นส่วนตัวนิดๆ นะครับกึ่งส่วนตัวแล้วกันเนาะอันนี้ก็คงเป็น MacLiner นะครับก็เราจะรู้จาก MacLiner เหมือนกับชุดปูพื้นตัวนี้ก็จริงๆเขามีด้วยนะเขาก็มีมาแบบเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเลยนะดูแบบดูครบเลยนะอันนี้ก็เป็นเต็นท์หลังคาแข็งนะครับแต่พาเพื่อนๆดูข้างบนกันภายในก็ประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมส่วนใหญ่นะเต็นท์ทรงนี้ก็จะเหมือนกันนะแต่อันนี้มีความพิเศษนะเพื่อนๆจะดูบนหลังคานะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ตรงมุมนี้นะเขาจะพิเศษกว่าหน่อยนะมันจะทำให้มันโปร่งกว่าเนอะอันนี้ก็ถือว่าแปลกอยู่นะครับก็อยู่ในบูธของ MacLiner เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระดับหรือโปรแล้วนะนี่เป็นมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเต็นท์ราคาแข็งกันนะแต่มันอยู่ในโหมดของเต็นท์ป๊อปอัพป๊อปอัพก็คืออะไรก็คือดันขึ้นไปตรงๆอ่ะดันตรงๆปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นไปด้วยความที่ว่ามันมีโช๊คนี่แล้วก็ดูนี่ครับก็มีเนที่บ้านอันนี้เป็นออนนิ่งนะครับประมาณนี้นะก็เต็นท์ป๊อปอัพตัวเต็นท์นี้มีขายป่ะครับตัวนี้เราเรียกว่าชุด Mac Overland นะจะเป็นพวกแคมปิ้งทั้งหมดก็จะมีพวกกระติกน้ำพวกออนนิ่งพวกเต็นท์พวกนี้ครับมีแหละมีทุกอย่างเลยใช่ฮะก็จะเหมือนกับเอาง่ายๆถ้าเปรียบแบรนด์อื่นๆก็จะมีเหมือนกันที่มีเต็นท์มีชุดเรียกว่าอะไรตัวคาโนปี้ทุกอย่างใช่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องของบนรถกระบะจะมี2แบบนะแบบนี้จะรับน้ำหนักมันจะพับไม่ได้ตัวนี้ตัว T3 ค่าประมาณ 60,000 กว่า 60,000 ก็สามารถติดต่อได้ไหนถ้าใครติดต่อก็ทาง MacLiner Store หรือทางเซอร์คอมโบแม็กโอเวอร์แลนด์ก็จะเจอเลยครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะขึ้นชื่อให้แล้วกันครับครับผมขอบคุณครับดีครับการปลูกข้าวแบบชาวทรัคนะครับเราไม่ต้องมีทุ่งนานะฮะเราก็ปลูกข้าวกินได้นะทุกคนนี่พวกข้าวยังไงมันก็ใช้แค่ดินนิดเดียวถือว่านี่นะมีข้าวด้วยเขาบอกว่าเป็นการปลูกข้าวแบบชาวทรัคนะก็บรรยากาศงานครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับพี่เป็นไอดอลเลยสำหรับส
ายเรียกว่าสายรถเลยนะอะไรรถเนี่ยก็คือพี่ไก่รถอันทุกแล้วก็ผมนะครับกระดาษแคมป์เดี๋ยวเราทั้ง3คนนะก็ยังจะไปรวมตัวอีกในงานวันที่27คือเสาร์งาน26 27เออ27 26 27ครับออโต้โฟร์แมนคาราวานใช่พี่ไก่ก็ไปใช่มั้ยไปครับไปครับพี่เจ้าก็ไปไปครับไปครับก็ไปเราเลื่อนก็ไปเจอกันได้ที่งานนั้นอีกนะครับแต่งานนั้นถึงมีค่าเข้าแล้วมีค่าเข้ามีค่าเข้าประมาณ100นึงประมาณนี้รถ500คน100บาทประมาณนั้นนะแต่ถ้าใครที่อยากไปดูนะเขาบอกว่ามีอะไรนะเกี่ยวกับมอเตอร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยนะเออมอเตอร์โฮมรถบ้านแคมเปอร์นี่ไงครับครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับครับ